หิวจังเลยมีอะไรให้ทานบ้างคะแม่เตรียมลูกตาลร้อยแก้วแช่เย็นไว้ให้อ่ะจ้ะหุ้ยของโปรดหนูเลยแล้วยิ้มล่ะไม่กลับมาด้วยกันเหรอจ๊ะเปล่าค่ะเห็นยิ้มโทรมาบอกว่าให้กลับก่อนไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มไปไหนคุณรู้ไหมคะว่ายิ้มไปไหนทำไมแม่ถามพ่อล่ะคะสวัสดีครับคุณตาไม่ต้องมาสวัสดีฉันฉันจะไม่รับไหว้คนที่เป็นไอ้เท่าหัวงูเหมือนคุณหรอกแม่พอเถอะทำไมคุณน้ำมาว่าพ่ออย่างนี้ล่ะคะฟอสไม่มีอะไรหรอกนะไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เดี๋ยวพ่อกับแม่ไม่ต้องให้ลูกคุณอยู่ที่นี่แหละลูกคุณจะได้รู้ไงว่าพ่อทำอะไรกับลูกฉันบ้างคุณตาปล่อยเดี๋ยวนี้นะคุณทำนี้กับลูกผมไม่ได้ทำไมให้ทำที่คุณน่ะฮะฉันนี่ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่แจ้งความจับคุณในฐานะที่คุณน่ะข่มขืนลูกสาวฉันฮะทำไมคุณน้ำมาว่าพ่ออย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวมากลับไปก่อนนะผมจะนอนเดี๋ยวผมตามไปคุยที่บ้านกลับพูดอะไรกันไม่กลับจับคุณคุยตอนนี้และคุยเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าไม่งั้นเดินไปคุยในโรงพักแม่พ่อเธอหนูอายเขาต้องอายอะไรตอนนี้คะที่ทำอะไรกับมันทำไมไม่อายฮะโดนมันขุดคุยทำไมไม่อายหยุดเดี๋ยวนี้นะไปเฟิร์สเข้าบ้านก่อนคนนั้นร้องไปพ่อไม่เข้าเฟิร์สจะช่วยพ่อพ่อไม่เชื่อหรอกว่าพ่อจะทำอย่างนั้นทำไมถ้าท้องเหรอเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนคือพ่อเลยมาโทษพ่อฉันฉันไม่ได้ท้องสิ่งที่แม่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยแกก็ลองถามแม่แกดูสิเจอพ่ออยู่กับเราที่ไหนแม่ขอร้องนะกลับเข้าไปในบ้านไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไม่ต้องไปปล่อยลูกฉันตอนนี้นะฉันบอกให้ปล่อยไม่ต้องไปออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะWe'll be right back.
ี๋ยวนี้อย่าทำอย่างนี้ฟาสขอร้องนะอย่าทำอย่างนี้มาตายมาหยุดฟาสหยุดมันทำลายครอบครัวเราฟาสก็จะพังออกมาให้หมดมันไม่เชื่อหรอกนะว่าพ่อจะไปยุ่งกับยิ้มอ่ะยิ้มนั่นแหละที่ยั่วพ่ออย่าพูดแบบนั้นดิเฟิร์สนะแม่ขอร้องอย่าพูดแบบเฟิร์สรู้ว่าแม่ไม่ชอบให้เฟิร์สพูดจาไม่พอแต่คนอย่างยิ้มพูดแค่นี้มันยังน้อยไปเฟิร์สพ่อเถอะนะเรื่องแบบนี้มันเริ่มคนเดียวไม่ได้หรอกเฟิร์สถ้าพ่อของเฟิร์สไม่เล่นด้วยอ่ะพ่อไม่ได้ตั้งใจหรอแม่พ่อไม่เคยทำให้แม่กับเฟิร์สผิดหวังหรือเสียใจแม่ให้โอกาสพ่อนะคะนะแม่แม่ให้โอกาสพ่อนะได้ไหมให้โอกาสพ่อได้ไหมคะแล้วพ่อขอพ่อขอให้โอกาสพ่อได้ไหมคะสอนรู้ว่าลูกรักพ่อเขามากเขาเสียใจกับสิ่งที่พ่อเขาทำแต่เขาก็ไม่ให้พ่อไปจากเขาสามีของสอนก็ห่วงความรู้สึกของลูกเขาเลยขอไกล่เกลี่ยกับแม่ของเด็กคนนั้นโดยยอมจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้แม่ลูกคู่นั้นเอาไปใช้หนี้จนกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมได้และเขาสัญญากับลูกว่าจะไม่ทำให้ลูกเสียใจอีกแต่สอนกลัวค่ะพี่อ้อยพี่ชอดสอนกลัวเขาจะทำให้ลูกเสียใจอีกครั้งแกเป็นไรวะเนี่ยทำไมถามงั้นอะก็ดูหน้าแกดิเครียดเป็นหมาหน้าย่นแล้วเนี่ยเป็นไรหรือเปล่างั้นไปหาอะไรกินกันป่ะไปดูงานที่ญี่ปุ่น2อาทิตย์กระเป๋าของเธอเนี่ยราคาเท่าไหร่เราไม่เอารองเท้าราคาเป็นหมื่นมาเหยียบให้เปื้อนหรอกนะยิ้มมันเอาตังค์จากไหนไปซื้อรองเท้าก็ต้องเป็นหมื่นนะก็คงหลอกไถเงินผู้ชายมั้งไถเงินผู้ชายเหรอ